นี่ค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะพามาพบกับไม้ต้นหนึ่งที่ถือเป็นไม้นอกสายตานะคะตอนนี้วงการของไม้ประดับโดยเฉพาะไม้ด่างอ่ะเป็นที่ฮือฮามากนอกจากเล่นไม้ด่างแล้วก็ยังเล่นไม้ต่างประเทศกันอีกหลายชนิดอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นกันเยอะพอสมควรนะคะก็คือต้นพรหมมีทั้งพรหมญี่ปุ่นพรหมออสเตรเลียพรหมสารพัดแต่ว่าต้นที่ยังไม่มีใครพูดถึงคือต้นพรหมไทยวันนี้เราก็เลยเอาต้นพรหมจากป่าเมืองไทยนะคะทางเขตภาคเหนือมาให้ได้ชมกันต้นพรหมไทยนะคะถือเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีชื่อของเขานะคะในตำราเล่มนี้สมุนไพรพื้นบ้านล้านนาจะเรียกเขาว่าว่านนกขุมคือปกติเราจะรู้จักว่านนกขุมตัวนี้นะคะที่เป็นไม้ตระกูลเปราะเหลือใบเดียวนะคะเป็นไม้ตระกูลเปราะที่เราจะคุ้นเคยกันดีว่าปลูกเอาไว้เฝ้าบ้านกันไฟไหม้นะคะแต่ว่าในตำราเล่มนี้ระบุพรหมไทยต้นนี้ที่มีอยู่ในเขตของภาคป่าภาคเหนือเรียกว่าว่านนกขุมเหมือนกันนะคะชื่ออื่นที่เขาเรียกกันนะคะก็มีต้นเอ็นแดงแล้วก็เสือสามทุ่งชัยภูมิเหรอเสือสามทุ่งก็เป็นไม้เป็นว่านเก่าในตำราโบราณไม่รู้จะหมายถึงเสือสามทุ่งตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าใช่ก็ดีเลยนะคะตำราระบุไว้ว่าเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีลำต้นตั้งตรงนี่คือต้นเล็กๆเขาก็จะใบแทบจะแนบดินนั่นแหละนะคะแต่พอเขาเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยตอนนี้ปลูกหลายเดือนละก็จะมีลำต้นตั้งตรงสูงได้30 ถึง 70 เซนลำต้นและกิ่งก้านเป็นสันสี่เหลี่ยมมนสี่เหลี่ยมมนมีขนรูปดาวสีขาวอันนี้คงต้องใช้แว่นขยายแล้วล่ะมั้งใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามใบเรียงตรงกันข้ามก็คือ2 ใบเขาจะเรียงเป็นแนวเดียวกันแบบนี้เรียงตรงกันข้ามกันรูปวงรีแกมขอบขนานใบเป็นรูปวงรีแกมขอบขนานนะคะหรือรูปขอบขนานแกมใบหอกขอบใบหยักขอบใบเขาจะหยักๆนะคะอันนี้ก็เห็นชัดมีขนรูปดาวหนาแน่นทั้งสองข้างนั่นก็คือมีส่วนที่ทำให้เขานิ่มค่ะใบพรหมลักษณะของเขาก็คือจะมีความนิ่มดอกช่อออกที่ซอกใบนะคะอันนี้พอดีดอกของตัวเองร่วงไปแล้วก็จะมีดอกช่อเขาออกที่ซอกใบนะคะแล้วก็ดอกเป็นสีแดงแล้วก็ตัวกลีบดอกจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองนะคะยาพื้นบ้านล้านนานะคะใช้ต้นนี้ทั้งต้นมาต้มน้ำดื่มบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยยาพื้นบ้านใช้รากฝนกับน้ำปูนใสทาแก้ฝีค่ะวัลกรสมุนไพรก็เลยเอามาให้ได้รู้จักกันว่าประเทศไทยก็มีต้นพรหมนะคะเผื่อใครอยากสะสมไม้ไทยเพื่อที่จะอนุรักษ์เอาไว้นะคะให้ลูกหลานได้ดูก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ร้านวรกรสมุนไพรก็ขอนำเสนอต้นพรหมหรือว่านนกขุมไม้ดีนอกสายตาอีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สนใจไม้สะสมพื้นบ้านของไทยสวัสดีค่ะ